ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาคุยเรื่องผีๆกันนะคะมันจะใกล้จะเข้าวันฮาโลวีนฮาโลวีนวันฮาโลวีนผีต่างชาติวันฮาโลวีนเขาก็ไปดูหนังผีหรือเล่าเรื่องผีๆให้กันฟังนะคะต่างประเทศนะคะคนไทยนะคะก็มีอยากมีฮาโลวีนกับเขาอยากมีมากเลยฮาโลวีนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังนะคะว่าต่างชาติระหว่างผีต่างชาติกับผีคนไทยอันไหนมันจะน่ากลัวกว่ากันนะคะวันนี้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube ก็จะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังนะคะก็เริ่มเลยนะคะประมาณของตีสองวันหนึ่งนะคะมีคนเรียกเคาะในบ้านว่าไอ้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 อยู่เฮียนบ่อยู่เฮียนบ่อียังล่ะเป็นยังล่ะขึ้นมาตีสองเอาอีกแล้วเอาเฮ้าอันเก้านั่นล่ะอ๋ออันเก้ามูแล้วเป็นยังไงล่ะไปเอิ้นหมอทำมาหรอไปผู้พี่ชายถามนะวะเจ้าไปเอิ้นหมอทำมาหรอไปก็เลยบอกว่าผีเขาผีเขาเอาอันอ้ายไปเบิ่งแน่อ้ายก็ตื่นขึ้นอ้ายก็เลยบอกว่าไปเอิ้นหมอถ้ำมาเราไปผู้น้องชายก็เลยบอกว่าหมอถ้ำเพิ่นไปนอนหน้าอันระหว่างหน้าหมอถ้ำเนาะอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ6กิโลมันก็จะมีชนรับประทานมันจะมีชนรับประทานน้ำไหลหลากต้องว่ายน้ำข้ามไปประมาณกิโลหนึ่งจังจะไปถึงระยะทาง6กิโลเปียวแล้วก็ต้องว่ายน้ำข้ามเพื่อนชลประทานไปเพราะว่ามันบ่มีสะพานที่จะข้ามไปหาหมอถ้ำนะถ้าไปตอนตีสองมันก็ลำบากก็เลยว่าหมอถ้ำเพิ่นไปนอนหน้าจะเฮ็ดจังไรจังจะไปหมอถ้ำเพิ่นไปนอนหน้าเฮ็ดจังไรผีมันเข่าผีมันเข่าไอ้น้องไส้เฮาอยู่เฮาจะเฮ็ดจังไรล่ะอ้ายไปวัดมาเราไปคณะสันไปวัดเลยว่าโอ้ยไปวัดบ่อ้ายเพิ่นให้ตะขันน้ำมนต์มาแม่เออเพิ่นให้ตะขันน้ำมนต์มาแม่อ้ายเนี่ยขันน้ำมนต์อันพระเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ยุ่งเกี่ยวทางโลกเพิ่นสละแล้วทางโลกเพิ่นก็ปิดห้องไปเลยเพิ่นให้ตะขันน้ำมนต์มาเฮ็ดจังได๋ล่ะอ้ายหมอถ้ำเพิ่นก็ห่างตั้งว่า6กิโลแล้วเฮาจะไปตามหมอถ้ำมาจังไดเพื่อที่จะมาไล่ผีจากน้องชายเฮาอ้ายก็เลยว่าในคืนนั้นบ้านหลังนั้นครอบครัวหลังนั้นตื่นขึ้นมาตอนตี2มี3คนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีเด็กน้อยคนนึงเลยว่าไปในเมื่อหมอถ้ำก็บ่มีแล้วก็พระก็ยังนิมนต์มาแล้วให้เพิ่นมาไล่ผีเพิ่นบอกว่าเพิ่นพึ่งบวชปัญหาก็คือว่าเพิ่นพึ่งบวชได้อาทิตย์นึงท่องเพิ่นก็ท่องยังบ่ได้ถูกอยู่เพิ่นจะมาไล่ผีแดงใดเพิ่นก็เลยให้ขันน้ำมนต์มาขันนึงว่าซั่นเอ้าของศักดิ์สิทธิ์น้ำมนต์อันนี้ก็ยังดีที่มีน้ำมนต์ไปเฮาไปเฮียนเอากันว่ามันจะเป็นจังไดที่นี่ก็เลยอันครอบครัว3คนเนาะก็ลุกมาเอิ้นเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอ้ายใหญ่เฮาอ้ายจารย์ไปเอิ้นอ้ายจารย์มาซะเกินเพิ่นบวชโดนเด้เพื่อเพิ่นมีช่องทางไล่ผีว่าจะไล่ผีได้จังได๋ก็เลยไปเอิ้นไปเอิ้นอ้ายจารย์เฮามาไปเอิ้นอ้ายจารย์เฮามาก็ไปนํากัน4คนมีพ่อแม่แล้วก็มีเด็กน้อยคนนึงแล้วก็มีพ่อใหญ่จานแล้วก็มีคนที่มาเอิ้นครอบครัวนั้นไปก็เลยไปอีก
ไปถึงครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่พี่เขาล่ะเพิ่นก็จะมีสามคนนั่งอยู่เนาะผู้ชายนั่นก็ว่าพวกมึงมาอยู่บ่กูฮู้แล้วว่าพวกมึงกำลังมาพี่เขาเขาสื่อว่าพ่อใหญ่เขียดก็แล้วกันเด้อสมมุติน้ำว่าพี่เขาสื่อว่าพ่อใหญ่เขียดพ่อใหญ่เขียดก็ว่าเอาขันบ้างไหมกันเด้อพวกมึงมาแล้วบ่เจ้ามาจะทางไหนล่ะเอ้าไอ้จันอันสามครอบครัวนั่นมันก็เลยบอกว่าสามครอบครัวนั่นเนาะไอ้ทิศไอ้ทิศไอ้จันเจ้าลงไปปราบเจ้าบวชมาโดนเจ้าไปปราบมันคนดูเลยว่ามึงเก่งชักบ่อพญิจันพญิจันยางไปมึงเก่งชักบ่อเดี๋ยวจะถามมึงว่ามึงมาจะใสซะก่อนมึงเก่งสันโบข้าเจ้าสิดน้ำมนต์ใส่ล่ะสิดน้ำซะชักปวดแสบทรมานเอ้ามึงมาจะใสพ่อใหญ่จานก็ถามว่ามึงมาจะใสให้มึงเว้าให้ฟังกันดูว่ามึงมาตาใสพี่ตัวนั้นก็บอกว่าคอยมหายอดคอยหิวเข่าคอยหิวเข่าร้ายคอยทรมานคอยปวดเสียบตัวคอยหุนคอยหิวเข่าคอเข่าคอยกินได้บ่คอยบ่ได้กินจิตมือแล้วคอยเดินทางไกลเหลือเกินขอเข้าไปกินเด้พ่อใหญ่จังเลยว่ามึงสัญญานะพ่อใหญ่ที่เพิ่นบวชมาโดนเพิ่นก็บ่แม่นคู่บ่มีแม่นขั้นอีหยังหลายหรอกเนาะเพิ่นก็ว่ามึงสัญญานะว่ามึงกินเขาแล้วมึงต้องออกจากโตพ่อใหญ่เขียดออกจากโตพ่อใหญ่เขียดอย่ามากินตับมากินไตเขาให้มึงออกไปถ้ามึงมาหายาจริงมึงก็จะกินพี่ตัวนั้นก็บอกว่าสัญญาขอกินเขากูปวดแสบปวดห้อนตัวกูทรมานกูหิวเขากูขอเขาเท่านั้นกูต้องการกินเขาพ่อนั่นข้าเจ้าก็ว่าเอ้าพวกอาทั้งหลายชาวบ้านที่ไปนั่งเบิ่งน้ำกันนะก็เลยว่าพวกอาทั้งหลายพ่อยี่จันว่านะเพิ่นที่บวชโดนที่สุดเพิ่นเลยว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงไปหาเขาเอามาให้มันกินซะให้มันกินแล้วให้มันไปมีคนหนึ่งเบาขึ้นมาเนาะตีสองเครื่องเดี๋ยวนี้ล่ะอ้ายจะไปหายังมาให้มันกินตีสองแล้วพวกข่อยกินเขาตะสองทุ่มนี่ยังข่อยก็กินจนมูดข่อยบ่เหลือติดหม้อไปเลยหายังก็หาไม่ให้มันกินก้อนไปขวดเขาใส่จานให้มันสมมุติเด้อแป๊บนึงอาหารรอบดึกปลาปุ่มปุ่ยปลากระป๋องตาปุ่มปุ่ยนี่นะอาหารรอบดึกตอนตีสองครึ่งมาม่ารสต้มยำกุ้งมาม่ารสต้มยำกุ้งให้สู้สันดิล่ะสมมุติอันนี้สมมุตินะสมัยก่อนนะสมัยก่อนอาหารแบบจานด่วนกระทันหันตอนตีสองครึ่งหาไหนไม่ได้อันนี้ติดครัวอยู่ตลอดปีตลอดชาติรับรองไม่เป็นโรคกระเพาะว่าสั้นอันนี้ก็โอเคสมมุติข้าเจ้าก็เลยไปหาแนวกินไปขวดให้มันไปขวดให้มันกินเข่านะมันกินเข่าพอมันกินแล้วก็พ่อใหญ่นั่นก็สวยออกจากร่างกายของพ่อใหญ่เขียดเอาไว้ก่อนสวยออกไปจากร่างกายพ่อใหญ่เขียดก็ตื่นขึ้นมาเฮ้ยพวกเจ้ามาตะไส
ใจขึ้นมาหลายแท้อันนี้เวลาเท่าใดเบิ่งนาฬิกานี่ล่ะตีสองครึ่งแล้วพวกเจ้ามาเห็นหยังเนี่ยขึ้นมาหลายแท้อันเป็นหยังบางเรื่องโตเป็นหยังพ่อยายจานก็ถามเนาะบางเรื่องโตเป็นหยังเป็นหยังบ่ข่อยบ่เป็นหยังนี่หรอกเฮาก็นอนซื่อๆพวกเจ้ามาเฮ็ดหอยอีหยังมาหลายกระดอกกระเดียแท้พ่อยายเครียดทําเลยว่าโอ้ยโตบ่เป็นหยังก็ดีแล้วล่ะอันไปๆๆในเฮียนนี่มีอีหยังแน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ในเฮียนนี่มีหิ่งพระมีอีหยังบ่ในเฮียนนี่เขาก็เลยว่าเฮียนข่อยว่าตินั่นเด้ได้ผูกนิมิตอยู่จานเออฟ้าไปเข้ามามาผูกอ้าวแป๊บนึงผูกมัดได้ให้เอาได้สายสินมาคล้องข้อขาวจูนพูนเนาะหน่อยนึงก็มีใหญ่สมมุติหน้าว่ามีใหญ่จอยเนาะมีใหญ่จอยก็เขาอีกคนนึงจากพ่อยี่เขียดออกไปก็เขามีใหญ่จอยมึงคือคักแท้มึงคือคักแท้เอ้าไม่ใช่จ้อยเป็นอีหยังอีกแล้วนั่นคนในที่นั่งน้ำกันหมาก็หวนขึ้นคนนั่งคนขิงลุกฟืดขึ้นเอ้าไม่ใช่จ้อยเป็นอีหยังอีกแล้วนั่นกูบ่อยอิ่มกูจะบอกให้ว่ากูบ่อยอิ่มมึงเอาอีหยังมาให้กูกินกูต้องการของที่มีเลือดกูต้องการของที่มีเลือดเท่านั้นกูต้องการของที่มีเลือดพวกมึงให้กูกินน้อยเกินไปใส่พวกเจ้าว่าเจ้าสัญญาว่าจะกินแล้วเจ้าจะไปคนพญายจารย์ถามเอ๊ะผีตัวนี้มันแลกหน้ากินบักชัดกูบ่อิ่มไม่ใช่จอยเข้าไม่ใช่จอยอีกนั่งน้ำกันตีสองเครื่องจะขึ้นตีสามดอกนั่งคุยกันสักพักเข้าตีสามใส่เอาขันน้ำมนต์เอาขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์อยู่ใส่นี่ได้ขันน้ำมนต์แล้วสาบใส่มันอย่ากูแล้วว่ามึงจะเอาขันน้ำมนต์ใส่กูแล่นไปผีตัวนี้แล่นไปเตะขันน้ำมนต์พี่ขันน้ำมนต์กระดิ่นกระโดนไปตกเฮียนวิวายวิวายไปตกเฮียนลงไปนะเขาเลยว่าเฮ้ยตายแล้วขันน้ำมนต์ก็ไม่เหลือแล้วพึ่งขอพระมาขันเดียวแล้วพวกเฮาจะเฮ็ดจังไดในเมื่อขันน้ำมนต์ก็บ่มีเลยเฮ็ดจังไดจะไล่อีผีตัวนี้ไปให้ได้เละเลวขันน้ำมนต์ก็วิ่ง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 พูดอยู่นอกซ่านน้ำมนต์ก็บ่มีบ่มีสิ่งใดที่มาปราบกูได้บ่มีสิ่งใดที่มาปราบกูได้เอาได้สายสินที่เขาไปฝังลูกนิมิตมามีคนหนึ่งบอกว่าช่วยกันจับมันจับกูเห็นยังไอ้อาจับข้างนั้นป้าจับข้างนั้นซอยกันจับแขนยายจอยไว้จับไว้แห้งมาตะไซมึงอย่ามาจับกูพวกมึงอย่ามาจับกูกูจะกินคนอยู่ในขับนายนี่ล่ะกูจะกินตับกินไตกินเลือดมันถ้าพวกมึงบ่หาแนวกินมาให้กูกินเฮ็ดจังได๋ล่ะที่นี่จับแขนไว้แล้วเอาได้สายสินมามัดตะวาควรจะไล่มันหนีมีคนหนึ่งบอกถามขอถามมันก่อนดูมันมาจากไสไอทิศถามมันก่อนดูเขาจะได้หูเขาจะได้มีแนวทางไล่มันจับผีตัวนี้ไว้สองทางซอยกันดึงเขายังบ่ได้เอาเสียบมามัดบ่ได้ได้สายสินมามัดผีตัวนี้ไว้ก็เลยบอกว่าเก็บมือก่อนกูย่างมาเย็ดเมื่อก่อนกูหิวเขากูทรมานกูหิวเขากูทรมานกูเห็นครอบครัวหนึ่งยันสามคนนั่นละสี่ไปที่เพิ่นไปเอิ้นปลุกผีมาสามคนนั่นมันมีลูกสาวคนหนึ่งกำลังออกลูกอยู่ขีมไฟอยู่กูไปเฝ้าลูกของมัน
ไปเฝ้าลูกของมันหมาแกรนมากสี่ห้าตัวจะมากัดกูกระโดดขึ้นไปซ่านเรากูนั่งอยู่ซ่านเราอยู่กูหิวกูได้กินเลือดมันหอมกูก็ไปเฝ้าหมาเฮากูมันจะกัดกูตั้งห้าตัวมันจะกัดกูตั้งห้าตัวกูขึ้นไปอยู่ซ่านเรากูก็ทาเบิ่งยุงมือได้ผ่าหมามันเผลอกูจะขึ้นไปถึงเฮียนกูจะขึ้นไปถึงเฮียนอีที่มันออกลูกนั่นล่ะกูจะไปเบิ่งลูกมันหอมเลือดมันหอมอันไอ้ทิดโอ้ยกระยอนสองสามมือก่อนลูกสาวไหวออกลูกไหวเห็นหมามันเห่าไอ้ทิดบอกนะหมามันเห่าสวดอยู่ไหวเอาควานบี้ไปหมาก็เล่นไปสั้นเหล่าไหวมันก็เห่าอีกไหวก็สันนิษฐานว่าทาบ่ดีแล้วไหวจับก้อนหินมาประมาณกำมือหนึ่งล่ะไหวก็สวดมนต์ว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะไหวก็เป้าไปเป้าใส่ก้อนหินเป้าไหวเป้าไป3ครั้งไหวก็โยนไปซ่านเหล่าเพียงเสียงหมาก็เงียบสนิทไปนั่นล่ะมึงโยนไปหากูเอาก้อนหินดึงกูปวดแสบกูพ่อนกูทรมานกูไม่ได้กินอย่างเลยแล้วสู้หายยังไม่ให้กูกินกูบ่ต้องการสิ่งนั้นกูบ่ต้องการสิ่งที่สู้หายมาแบบนั้นการเวลานั้นก็ผ่านไปเขาโดนเขาเจ้าก็ซักหลายตีห่าพี่ตัวนั้นก็บอกว่าสู้จังไม่ลดมึงบ่ต้องเอาได้สายสินมึงบ่ต้องเอาอียังมาผูกมัดกูครอบครัวพวกสู้จงจำไว้กูจะกลับมาอีกกูจะกลับมาอีกไม่ยอมจอยกับกูลับไปเลยหมากับฮ้อนสวดไปทั้งหลังบ้านหมาเป็นสิบเป็นสิบเป็นยี่สิบตัวหันไปทั้งหลังบ้านคนนางอยู่กระโดดกอดกันคนทิ้งลูกมดแล้วมีให้จอยกับฟื้นขึ้นมาได้สายสินยังบ่ได้มัดตัวเพิ่นเลยพอเลยฟื้นขึ้นมาอ้าวเป็นยังล่ะลูกกูมาเครียดไล่ผีออกจากมันแล้วบ่เมนจ้อยก็ถามมาสิได้สติกลับขึ้นมาเหมือนบ่เกิดเหมือนบ่ฮู้อีหยังเกิดขึ้นกับเจ้าของเลยเอาบ่เครียดผีมันออกไปจากตัวมึงแล้วบ่มึงเป็นจังได๋ไปถามบ่เครียดก็ว่าโอ้ยหายไปจากตัวห้อยแล้วห้อยก็บ่ฮู้ว่าเขาเจ้ามาอีหยังโอ้ยมันตีหาแล้วสรุปก็คือว่ามันตีหาแล้วฟ้าสร้างแล้วเนาะผีมันก็หนีออกไปก็เลยบ่ได้ไล่แต่ว่ามันฝากทิ้งท้ายว่าครอบครัวของมึงจงจำไว้กูจะกลับมาอีกอันนี้เขาเจ้าก็แยกย้ายกันไปหนึ่งเขาเพราะว่ามันตีหาแล้วเนาะคือมันสว่างแล้วก็คือผีมันย่านพวกแสงแดดนะสันนิษฐานมามันก็ไปแล้วแล้วก็เขาเจ้าก็แยกย้ายกันเป็นหนึ่งเขาเรื่องนี้กะเรื่องผีนี่กะตอนนี้ก็จบไปแล้วเนาะก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าการที่ครอบครัวบางครอบครัวอื่นผีเขาเรื่องผีเขานะเขาก็บ่กล้ามาเกี่ยวของเขาย่านผีมาเข้าตัวเขาคนที่ครอบครัวเครือญาตินะผู้ใดที่ฮักกันจงเวลามันมีปัญหาจงสมัครสมานสามัคคีกันซอยหาทางแก้ไขอย่าปล่อยให้ญาติพี่น้อง
ต้องเจอปัญหาต้องเจออุปสรรคคนเดียววิธีข้าเจ้าแก้พ่อใหญ่เขียดนี่เพิ่นโดนผีเขาดูหลายข้าเจ้าเลยบอกว่าวิธีแก้ก็คือว่าให้วิธีแก้ก็คือว่าให้ไปปิดหูผีแต่ละคนที่ผีเขานะเขาเชื่อว่ามีหูผีข้าเจ้าก็ไปปิดหูนั่นบ่ให้มันเขานับตะมือนั่นมาผีก็บ่เขาเพิ่นอีกเลยเรื่องนี้ก็จบแล้วนะคะก็เล่าผีไทยให้ฟังนะคะถ้าชอบจังใดก็แชร์ไปเด้อถ้ามักเฮ้อจังใดแน่คนเฮ็ดเรื่องผีนี่วันฮาโลวีนเนาะเฮาก็บ่ตกเทรนวันฮาโลวีนเราไม่ตกเทรนแต่เราหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะกดติดตามให้ช่องรักต้นไม้ผักใน YouTube ผีตัวนี้ก็หวังแค่นี้แหละค่ะกรุณาด้วยนะคะกรุณาโลกใบนี้จงกดติดตามให้ด้วยค่ะสักล้านล้านคนก็โอเคสวัสดีค่ะ